มาถึงเพลงต่อไปเป็นเพลงของสแตมเองบ้างละถูกต้องเพลงนี้เป็นเศร้าๆนะคะเพลงนี้มีความหมายกับสแตมยังไงเอ่ยนี่ก็เป็นเพลงที่เศร้ามากนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงคนที่เขาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็มีบางคนที่หายตัวไปโดยที่เราไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะหายไปวันไหนไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันนะครับก็เป็นเนื้อเพลงประมาณเนี้ยเพลงนี้เป็นดนตรีประมาณตอนเด็กๆผมชอบ POP มากก็เลยอยากจะทำเพลงที่แบบฟีล POP หน่อยฮะก็เลยมาเป็นเพลงนี้เนาะใช่ครับครับก็ในเพลงได้มือกีตาร์ที่ผมชอบมากคือคุณแชมป์คริเชนโดนะครับโซโล่แบบอิสกับตันเลยแต่วันนี้ผมจะโซโล่เองครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ท่านผู้ฟังขออภัยด้วยครับครับครั้งสุดท้ายจากสแตมป์ฮะจุI'm not afraid to die.